่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่หมออุ๋ยนายแพทย์นิยมสนับสนุนองค์กรครูเครือข่ายครูทั่วประเทศคัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาเพราะเชื่อว่าไม่ทันในรัฐบาลนี้ค่ะนายแพทย์นิยมวิวัฒนดิษฐกุลส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่เผยกับผู้สื่อข่าวว่าตามที่สมาคมครูแพทย์ได้เข้าพบและยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและคัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติซึ่งตนเองได้รับฟังและศึกษาแล้วทำให้องค์กรวิชาชีพครูไม่ก้าวหน้าตามที่องค์กรครูวิตกแล้ววันที่ 10-11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมามีการนำเข้าสู่สภาองค์การครูได้มีการแต่งดำทั่วประเทศนั้นและองค์กรครูได้มายื่นหนังสือคัดค้านอีกครั้งตนเองสนับสนุนองค์กรครูเต็มที่และเชื่อแน่ว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้คงไม่ทันรัฐบาลชุดนี้แน่นอนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศลุกฮือแต่งชุดดำคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจากการที่รัฐบาลได้นำพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติชุดที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วเข้าสู่วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในระหว่างวันที่ 10-11 มกราคมที่ผ่านมาทางสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย4ภูมิภาคประกอบด้วยสหพันธ์ครูภาคเหนือ16จังหวัดสหพันธ์ครูภาคใต้14จังหวัดชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดและชมรมครูภาคกลาง27จังหวัดได้ส่งตัวแทนร้อยกว่าคนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูและคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่อาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครขณะที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ยังปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนตามปกติได้พร้อมใจกันแต่งชุดดำเพื่อไว้อาลัยและแสดงสัญลักษณ์การคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้ค่ะซึ่งคณะผู้นำสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยกล่าวว่าครูทั่วประเทศมีข้อห่วงใยมีความกังวลว่าร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้มีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนการศึกษาและวิชาชีพและบางประเด็นอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระทางวิชาการค่ะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปิดกั้นกดทับศักยภาพของผู้เรียนในการพัฒนาตนเองสู่อนาคตในศตวรรษที่21ได้นำข้อเสนอคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสาระบัญญัติในมาตราต่างๆต่อคณะกรรมการวิสามัญหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการดำเนินการและคณะกรรมการวิสามัญเสียงข้างมากกับรีบเร่งรวบรัดนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในวาระที่2และ3ในขณะนี้ค่ะด้วยการรวมพลังแต่งชุดดำของครูบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศในครั้งนี้เป็นการแสดงออกอย่างสงบอหิงสาตามสิทธิเสรีภาพที่พึงกระทำได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นการส่งพลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง4ภูมิภาคไปทั่วประเทศกว่า 200,000 คนค่ะไปยังผู้ที่มีอำนาจและสมาชิกรัฐสภาว่าพวกท่านกำลังรีบเร่งตรากฎหมายที่สำคัญในการที่จะใช้เป็นแม่บทในการจัดการศึกษาของชาติทั้งที่ครูทั้งแผ่นดินไม่เห็นด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลเป็นผู้เสนอเข้ามาเนี่ยมันได้เข้าสู่สภาในวาระ2ทางครูทั่วประเทศเขาก็ได้ไปที่รัฐสภาครับผมก็ได้พบปะกับคณะครูของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมครูแพร่เนี่ยนะครับเนาะนะครับก็ได้พบปะกับที่รัฐสภานะครับที่เพิ่นได้มาคัดค้านซึ่งเขาก็หันตัวกับคณะครูส่วนใหญ่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นในการโหวตในการลงมติเขากับส่วนใหญ่เขาก็จะลงมติแบบที่ครูส่วนใหญ่ของประเทศเขาต้องการที่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ของรัฐบาลที่เสนอเข้ามาในรัฐสภาเมื่อวันที่10และ11มกราคมเนี่ยนะครับก็กำลังพิจารณากันต่อไปแต่ก็คาดว่าบ่น่าจะตันสภาชุดนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้มันน่าจะคลอดออกมาได้อีกเนาะซึ่งก็มีหลายประเด็นที่คณะครูเขาคัดค้านบอกว่าในเรื่องของการรวบอำนาจเข้าไปสู่ส่วนกลางนักขึ้นหรือว่าการที่ทำเพื่อครูมีสิทธิ์ของครูเนี่ยลดลงอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงมีผลกระทบต่อนักเรียนทางด้านการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเขาก็หันตัวกับคณะครูส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเนาะ
แต่ก็บ่น่าจะตันรัฐบาลทุกทีแต่ว่าดูแล้วการพิจารณาบ่น่าจะตันครับแต่ก็ได้เข้ารัฐสภาไปแล้ว2วันแล้วนะครับเนาะนะครับต่อไปก็คงจะมีการพิจารณาทำนะครับเนาะ